เริ่มต้นว่าแตงโมนะคะก็ใช้ดินสอร่างรูปแตงโมก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ฐานโค้งนะคะก็เหมือนชิ้นพิซซ่านั่นแหละแล้วก็ให้เอียงวางทิศทางต่างๆกันอันที่ลบเพราะว่ามันตรงกันเกินไปอะค่ะเส้นของสองเส้นถ้ามันขนานกันมันจะดูเป็นระเบียบเกินไปนิดนึงตอนนี้ก็จะมาลงมือระบายสีนะคะเราก็ผสมสีให้ค่อนข้างเข้มข้นคือมีเนื้อสีเยอะหน่อยแล้วก็ระบายเพราะฉะนั้นในแตงโมเนี่ยสีเข้มจะอยู่ตรงยอดแหลมของสามเหลี่ยมตอนนี้ก็แตะน้ำนะคะคือสียังมีอยู่ในผู้กันแล้วก็ไปจุ่มน้ำปาดออกนิดนึงอย่าให้น้ำมันเยอะมากแล้วก็มาระบายน้ำก็จะมาละลายสีทำให้สีเจือจางขึ้นพอตอนระบายเราไม่ระบายไปจนถึงขีดที่เราเขียนเอาไว้ตอนแรกนะคะก็คือปล่อยให้เว้นเป็นเนื้อขาวๆของเปลือกแต่ถ้าใครไม่มั่นใจตรงนี้จะเขียนเส้นอีกเส้นหนึ่งก็ได้แล้วก็โรยเกลือค่ะอันนี้เราก็ใช้พวกกันแตะน้ำก่อนแล้วก็มาเริ่มจากฐานนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแตะสีที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นคือแตงโมแต่ละชิ้นที่วาดก็คือจะวาดให้ดูหลายแบบคือมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะคะทำยังไงก็ได้ขอให้ตรงปลายแหลมเป็นสีเข้มแล้วตรงฐานที่ใกล้เปลือกเป็นสีอ่อนอันนี้ก็เริ่มต้นจากที่น้ำเยอะแล้วคราวนี้ก็มาแต้มสีที่เข้มข้นคือน้ำน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ดึงสีมาเชื่อมกันแต่งขอบให้คมชัดตอนระบายรูปที่มีหลายๆชิ้นในแผ่นเดียวเนี่ยก็คือต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าเอามือเผลอไปวางทับไอ้ตรงที่เพิ่งระบายไปอันนี้คือพอสีมันข้นมากเนี่ยก็ช่วยนิดหน่อยก็เอาน้ำมาหยดนะพอเอาน้ำมาหยดบนสีที่เข้มข้นมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์เหมือนกันนะคะมันก็จะเกิดด่างอันนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือลงน้ำให้ทั่วไว้ก่อนอันนี้น้ำมันจะไม่ได้ใช้น้ำสะอาดเพราะว่าในผู้กันเรามีเลอะๆอยู่ก็ไม่ได้ต้องแบบไม่ต้องล้างจนเกลี้ยงเพราะอันนี้ใช้สีเดียวนะคะแล้วก็แต้มอันที่เป็นสีมาทับลงไปสังเกตดูตอนช่วงที่เชื่อมสีค่ะคุกกิ๊บจะไม่ได้ลากพวกกันนะคะจะใช้เป็นการแตะเอาก็คือเขี่ยมาแล้วก็ยกขึ้นเขี่ยมาแล้วยกขึ้นเพราะว่าอยากจะได้ฟีลลิ่งของเนื้อแตงโมค่ะเพราะเนื้อแตงโมเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เรียบเนียนกริบมาค่ะนะคะแตะแล้วก็เดี๋ยวจริงๆจะปล่อยให้แห้งเลยก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ที่ทำตัวอย่างในตอนไม่มีเวลาก็เลยสาธิตทำต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไม่ให้มือไปวางทับไอ้ตรงที่สีที่ยังไม่แห้ง
การเขียนเปลือกแตงโมนะคะก็คือลากเส้นเป็นเส้นสีเขียวเขียวเนี้ยเอาสีเขียวสดผสมกับสีม่วงมันก็จะเป็นเขียวอมดำนะคะลากเป็นเส้นแล้วก็เอาสีที่ยังเปียกๆมาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมาแต้มนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นจุดๆมันจะได้อารมณ์ของสีที่ไม่เท่ากันของเปลือกแตงโมค่ะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ที่ครูกิฟชอบนะคะคือชอบอะไรที่มันดูไม่เนี๊ยบจนเกินไปคือจริงๆไม่เนี๊ยบเลยแหละเพราะคืออันนี้เป็นนิสัยที่เราทำอะไรเนี๊ยบๆไม่ได้เราก็เลยหาทางทำอะไรก็ได้ที่ไม่เนี๊ยบแล้วก็ยังพอดูดีหน่อยอาจจะเป็นข้ออ้างของตัวเองก็ได้แต่ออกมาแล้วมันก็ชอบอะค่ะนะคะก็เป็นจุดๆแล้วขั้นตอนคือตรงขอบถ้ามันจะคมชัดเกินอันนี้ก็เป็นการที่จะทำให้มันลดความคมชัดก็คือทำขอบให้เบลอนิดนึงโดยการที่ใช้ผู้กันนะคะล้างผู้กันให้สะอาดแต้มน้ำสะอาดแล้วก็มาลากทับนะคะผู้กันมีน้ำหน่อยไม่ถึงกับหมาดแค่เกือบหมาดนะคะนะคะแล้วก็มาลากทับเลาะๆไปตามขอบพอสีโดนน้ำเข้าไปอีกทีสีมันก็จะจางลงมันก็จะซึมกระจายออกมาแต่ถ้าใช้สีมากหรือว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยสีตรงด้านนี้มันเข้มเกินไปเข้มข้นเกินไปมันก็จะละลายมากเราอาจจะเกิดคราบได้ถ้ามันเกิดคราบเราก็แค่เอาผู้กันชุบน้ำแล้วก็มาขยี้อีกทีนึงหรือใช้ทิชชู่ซับออกก็ได้นะคะตรงนี้ค่อนข้างข้นนะคะก็ได้ใช้น้ำแล้วก็ลากสีเข้ามาให้มันย้อนกลับเข้ามากองอยู่ข้างในตรงขอบมันจะได้เบลอนะคะแล้วขั้นตอนนี้ก็ล้างพวกกันสะอาดอีกทีค่ะคราวนี้ก็มาทำสีเขียวค่ะทำวิธีการเดียวกันให้ขอบมันเบลอๆหน่อยนะคะใช้เฉพาะปลายผู้กันนะคะแล้วก็เกลี่ยนิดๆนะคะที่สำคัญคือยังต้องเว้นช่วงที่เป็นสีขาวระหว่างเปลือกแตงโมสีเขียวกับตัวเนื้อแตงโมสีแดงนะคะต้องให้มีพื้นที่สีขาวขั้นเอาไว้แล้วเราก็ต้องเติมเม็ดแตงโมด้วยนะคะหลังจากนั้นพอแห้งแล้วก็เติมเม็ดแตงโมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วลองทำดูแล้วเอามาแชร์กันด้วยนะสวัสดีค่ะ